ใครที่ชอบไม้โขดสวยๆแบบนี้มาชมต้นนี้ได้เลยนะคะต้นนี้เป็นไม้นำเข้าค่ะต้นของเขาโขดเขาสวยดูลวดลายของโขดสิคะเนี่ยเขาเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยแต่ถ้าบ้านเรามีอะไรก็ว่าทำได้นะคะหรืออย่างมีต้นตำลึงมะยมเงินมะยมทองเอ่อผักบุ้งโขดก็มีนะคะเอาโขดของเขามาปลูกไวยบุบุกเอามาปลูกทำโขดอย่างนี้ก็ได้นะคะ เราก็ให้เขาอยู่ในสฐานที่แคบๆเล็กๆแบบนี้ค่ะก็สวยเลยนะคะสามารถสร้างมูลค่าสร้างเงินได้เลยมายมยมโคดแต่ต้นนี้นำเข้านะคะแต่ลวดลายสวยมากๆเป็นไม้ประกวดสวยๆได้เลยนะคะเราก็เลี้ยงเขาแล้วก็เอาไว้ใบเอาไว้ช่อให้สวยๆก็ลองดูกันนะคะ